าจำนวนมากบนผิวน้ำส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่ใช้เรือสัญจรเป็นพาหนะหลักไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อีกทั้งชาวบ้านยังกังวลว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากผักตบชวาเหล่านี้จะกีดขวางเส้นทางน้ำทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกและอาจเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนได้ทางเหนือปุ๊บเนี่ยมันจะมาติดตรงสะพานเวลาน้ำลงก็ไอ้สว่านนี่ก็ไปติดสะพานมันก็ยันกันสองข้างอย่างนี้พอมายันกันเสร็จเหนือก็ไม่ได้ใต้ก็ไปไม่ได้เรือสัญจรไม่ต้องพูดถึงบางครั้งเป็นเดือนอบต.ก็มาช่วยคล้ายๆผักชั่วคราวก่อนแล้วมันก็มาอีกตรงของกรมเจ้าท่าครับแล้วกว่าเจ้าท่าจะมาก็ไม่ต้องพูดนะก็ต้องช้าไอ้เขามาเขาคงมาก็ช้ากว่าจะมานะแล้วทีนี้ถ้าประชาชนตามริมคลองแม่น้ำก็เดือดร้อนเดือดร้อนมากเลยล่ะก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะก็ติดหน้าบ้านใครก็เคลียร์ออกไปมันก็รอเดี๋ยวก็กลับมาอีกไว้ยิ่งก็ผักอีกวงผักไม่ต้องไว้อยากจะให้เขาเอาเรือมาเก็บอ่ะเพราะตอนแรกเขามาเก็บแล้วแต่เขาเก็บแต่ทางเหนือสะพานทางนี้ไม่มาเก็บก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองงบปั๊มไม่รู้สาเหตุที่ผักตบชวาขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพทำการเกษตรทำให้ปุ๋ยและสารเคมีเร่งการเจริญเติบโตไหลลงสู่ลำคลองและคลองสายนี้มีประตูระบายน้ำปิดกั้นทำให้ผักตบชวาไม่สามารถไหลตามกระแสน้ำได้จึงมีจำนวนมากปิดกั้นทางน้ำความร่วมมือของกรมชลประทานทหารตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มลำคลองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหากคุณผู้ชมสังเกตนะคะจะเห็นผักตบชวาและเศษสวะลอยอยู่เหนือผิวน้ำไกลจนสุดสายตานี่คือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนพลทหารวิรุยวจิรำกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่ทำหน้าที่จัดเก็บผักตบชวากล่าวว่าการทำงานครั้งนี้มีอุปสรรคมากเพราะมีผักตบชวาปกคลุมเป็นบริเวณกว้างรถตักไม่สามารถเข้าทำงานได้เอามีดตัดครับมีดฟันเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามันจะไหลไปตามน้ำครับไม่ท้อครับก็ได้ทำความดีครับผักตบชวาจะเป็นพืชที่อยู่ได้ในทุกสภาพน้ำโดยภายในระยะเวลา1เดือนผักตบชวา1ต้นสามารถขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้นเพราะเหตุนี้ผักตบชวาจึงกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงต่อแหล่งน้ำปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพพัชรพรนาคประดิษฐ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายงาน